ไปตามพระเอกหนุ่มแบร์รี่ณเดชน์คุกิมิยะกันครับผมเมื่อวานนี้ตั้งแต่11โมงถึงเกือบเที่ยงคืนเลยนะครับผมแบร์รี่ทำงานตลอดครับถ่ายทำโปสเตอร์ฟิตติ้งเตรียมตัวคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับนั่นก็คือ The Real ณเดชน์ Concert ครับที่จะจัดขึ้นในวันที่19และ20พฤษภาคมนี้งานนี้ต้องฟิตติ้งตลอดทั้งวันเลยเพราะมีเซตต้องถ่ายทำถึง6เซตด้วยกันเพราะทีมงานจัดชุดและพร็อพส์ไว้เยอะมากๆนะครับเป็นการถ่ายทำมุมมองของณเดชน์ในหลายๆมุมมองที่ต่างๆกันโดยพี่ชอดผู้จัดเผยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดเพราะว่าณเดชน์บอกว่าเป็นความฝันนะครับที่สักครั้งอยากจะมีคอนเสิร์ตเต็มตัวเผยว่างานนี้มีแขกรับเชิญพิเศษหลายคนหนึ่งในนั้นคอนเฟิร์มแล้วคือสาวยาย่าอุรัสยาที่คอนเฟิร์มคิวด้วยแล้วนะครับโดยพี่ชอดเผยว่าประทับใจและมั่นใจในตัวณเดชน์ที่จะมาขึ้นเวทีครั้งนี้เพราะเขาคือเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงครับก็ต้องบอกก่อนว่าพี่ชอดไม่ได้ตั้งใจทำคอนเสิร์ตของนักแสดงในความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของณเดชน์ซึ่งเขามีความครบสมบูรณ์ทุกอย่างในตัวเขาคือพี่ชอดก็จะทำงานกับผู้คนมาเยอะเนาะบางทีมีหลายๆคนเหมือนกันที่อยากจะไปให้ถึงตรงนั้นแต่ว่าจะมีข้อแม้เยอะเช่นจะเดินไปตรงนั้นมันร้อนไหมมันเหนื่อยไหมมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องเป็นคนที่อานาณเดชเราไปตรงนั้นด้วยกันนะแล้วเขาจะไม่มีอีแอะอะไรเลยเขาจะทำทุกอย่างแบบทำมากกว่าที่เราคาดหวังว่าเขาจะทำคือพี่ชอดก็ให้โอกาสผมได้แบบเอาเหมือนกับทำกันบ้านมานำเสนอว่าอยากให้แบบอยากทำอะไรให้แฟนคลับอยากทำอะไรในโชว์นี้อยากทำอะไรในคอนเสิร์ตนี้อะไรเงี้ยครับก็แล้วก็พี่ชอดก็รับฟังทุกอย่างเลยความต้องการและอยากทำของน้องมีมากมายมหาศาลเหลือเกินค่ะรับเชิญครับมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะใช่ตัวน้องไหมฮะคนที่รู้กันก็ต้องมาละค่ะใช่ไหมคะครับผมใช่ครับพอพูดเรื่องนี้นะตาเป็นประกายเลยใช่แล้วลุคนี้เท่มากเลยนะ ดูเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์มากเลยทีเดียวสื่อมวลชนยังสัมภาษณ์ณเดชน์ถึงประเด็นที่สาวยาย่าอุรัสยาต้องพักกองละครกลิ่นกาสลองกระทันหันนะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนหลังมีอาการภูมิแพ้รับประทานยาแก้แพ้ไปแล้วก็เกิดอาการแพ้ซ้ำไปอีกนะครับโดยตอนนั้นเจ้าตัวบอกว่ายาย่าเล่าให้ฟังนะครับว่ารู้สึกผะอืดผะอมวิงเวียนศีรษะณเดชน์เผยตกใจแล้วก็ห่วงอยากให้ยาย่าพักผ่อนเยอะๆนะครับค่ะ Wish for Thai Kids มันเป็นโปรแกรมที่ผมตั้งขึ้นมาเองแต่ว่าผมไม่ได้ทำเพื่อแบบมาโพสต์รูปตัวเองผมทำเพื่อที่ว่าผมจะแบบผมทำตลาดนัดเด็กดอยที่พิษณุโลกนะที่บ้านล่องกาแล้วผมก็เริ่มใช้อินสตาแกรมตัวนี้เพื่อแบบว่าโพสต์บอกแฟนคลับที่แบบก็รู้ๆกันว่านี่คืออินสตาแกรมผมนะว่าแบบข่าวที่แบบว่าตอนนี้ตลาดมีอะไรบ้างมีอะไรอัปเดตบ้างตั้งใจว่าแบบอินสตาแกรมของผมก็น่าจะช่วยคนอื่นๆที่ลำบากได้มากกว่าแต่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอ๋อครับต้องเช็คหน่อยครับครับครับใช่เขาดังเขาแวะเวียนนะครับที่บ้านร่องกล้านะครับผมที่อุทยานภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันที่2ถึงวันที่16กุมภาพันธ์ตอนนี้สตรอเบอรี่เนี่ยลูกเท่าหัวไม้ครับผมใหญ่มากเลยจริงๆนะ